สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์นะคะพี่พิมพ์ก็จะมาทำอาหารตามเคยนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่พิมพ์จะทำอะไรนะคะอาหารจะแปลกใหม่หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ก็จะมาทำน้ำพริกเห็ดนะคะน้ำพริกเห็ดกุ้งสดนะคะหรือถ้าเป็นบ้านเราเมืองเราที่เมืองไทยก็จะเป็นน้ำพริกเห็ดดานอย่างปานานประมาณนี้นะเจ้าที่จะเมืองหน้าน้ำพริกเห็ดดานเนาะแต่เขาก็จะใช้เมืองมันอยู่อเมริกาเขาก็ต้องใช้ portable mushroom นะคะเป็นหัวอย่างนี้นะคะมันจะกลมๆเนาะเสร็จอันดับแรกเราจะต้องมีข่านะคะมะเขือเทศกระเทียมหอมแดงพริกแจวหรือพริกอะไรก็ได้นะคะแล้วก็กุ้งสดประมาณ 5-6 ตัวแล้วก็นี่ค่ะจำนวนขนาดนี้ของเห็ดนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปคั่วในกระทะพร้อมกันนะคะกระทะก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอานี่เลยค่ะกระเทียมเอารวมกันเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะนี่ค่ะกระเทียมมะเขือเทศพริกแจวหรือพริกขี้หนูก็ได้นะคะเอาลงไปคั่วในนี้ไปทำคนในนี้ค่ะเอาไปผัดให้มันสุกให้เข้ากันแล้วก็เห็ดค่ะเดี๋ยวส่วนพวกใบหอมใบผักชีฝรั่งใบมะกรูดหั่นซอยหั่นฝอยแล้วก็มะนาวต้นหอมผักชีเดี๋ยวไว้ต่างหากนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วมีมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาคนในกระทะนะคะคนเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปตำเจ้าเนี่ยป้ากันเนาะสวยหรือเปล่าเนี่ยอันไหนที่มันสุกไวนะคะเราก็ตักใส่จานไว้นะคะอย่างเช่นมะเขือเทศนะคะพี่วิวก็ตำไว้เห็นไหมตรงนี้ตอนนี้ก็จะหอมค่ะคล้ายการเผาเนี่ยค่ะแต่เราเอามารวนกับไฟเนาะเทจ้าเดี๋ยวเจอกันนี่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของนางนะคะจะดำๆปีๆอย่างนี้เราก็เลือกพวกกระเทียมอะไรออกมาก่อนนะคะในการตำโอเคนะคะใครจะพร้อมกันเลยก็ได้พี่มิ้งก็จะเอากระเทียมเอาพริกออกมาก่อนนะคะเอามาโขลกครับกระเทียมบางทีกับหอมแดงอย่างเงี้ยค่ะเทจ้าเดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะนี่ก็เป็นครกที่พี่พิมพ์มาใส่ไว้นะคะเราก็ตำมันไปค่ะร้อนๆอย่างนี้ละค่ะตำมันจะดีนะคะเพราะว่ามันจะอ่อนมันจะนุ่มละเอียดง่ายนะคะโอเคค่ะขอตัวไปตำกันเจ้าค่ะตอนนี้เราก็ใส่กุ้งใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยนะคะมะเขือเทศมันจะต้องมีน้ำแตกเนาะไม่ใช่น้ำแตกอุ้ยจานน่าเกลียด18+โอเคค่ะเราต้องนี่ค่ะเอานี้ครั้นลงไปอย่างนี้นะคะเราก็ตำกุ้งตำเห็ดค่ะกุ้งตอนนี้มันก็สุกมันก็จะบดง่ายนะคะเห็ดอีกค่ะนี่นะคะสับครบบดลงไปแค่นั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อมาเราก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็มะนาวนะคะเลือกเอาว่าจะเปรี้ยวเผ็ดเค็มแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเพิ่งบีบไปเยอะนะคะแล้วก็ข้าวคั่วกรุบกริบนะคะแล้วก็คนค่ะใช่เนี่ยค่ะกดแล้วก็คนเคจ่าเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะนี่ค่ะรสชาติมันก็จะนุ่มนัวหอมเห็ดที่เผาที่เราผัดไปผัดกับความร้อนบนเตาไฟนะคะนี่ค่ะใช้ช้อนกดใช้สัตว์ผสมคนกับช้อนไปค่ะใครจะตำให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแต่พี่บิมชอบอะไรเป็นแบบหยาบๆอย่างเงี้ยค่ะมันอร่อยดีมันตักแล้วมันเป็นตอนดีโอเคแล้วก็ใบผักหอมต่างๆนะคะใบผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดนะคะที่ซอยไว้แล้วก็ใส่ลงไปค่ะก็ใส่ช้อนนี่แหละคนง่ายๆนะคะตอนนี้ก็จะหอมมากเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันในรูปตกแต่งบนจานนะคะตานี้ก็เป็นหน้าตาของน้ำพริกเห็ดของพี่พิมนะคะน้ำพริกเห็ดกุ้งสดนะคะนี่เห็นไหมคะเนื้อกุ้งพี่พิมก็จะให้เห็นไหมคะชิ้นนี้อย่างเงี้ยค่ะค่ะน่าทานไหมคะรสชาติก็อร่อยค่ะเปรี้ยวเค็มแล้วหอมใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบมะกรูดมากเลยค่ะก็ทานกับเป็นกวางสดแล้วก็แคบหมูนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเมนูต่อไปเราก็จะเป็นอาหารแบบกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พิมจะทำในเมนูก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะผัดไม่ใช่แกงเผ็ดนะคะเป็นแบบแห้งๆกรุบกริบนะคะลืมชื่อค่ะเดี๋ยวบอกแล้วกันนะว่าทำอะไรโอเ
เคจานคิดชื่อเอาแล้วค่ะก็คือแกงคั่วนะคะก็จะมีกุ้งสดใบโหระพาพริกแดงใบมะกรูดซอยละเอียดแล้วก็พริกแกงแดงนะคะแล้วก็มะเขือเปราะแล้วก็น้ำปลานะคะตอนนี้เราไปนี้น้ำมันแล้วค่ะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วเราก็เอาพริกแกงลงไปผัดเลยค่ะโยนไปแรงนิดนึงค่ะน้ำมันกระเด็นกระดอนสุดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันผัดพริกแกงไปให้หอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวกุ้งลงไปผัดค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะต่อไปเราก็ใส่กุ้งเลยนะคะผัดกุ้งกับพริกแกงเราจะพี่พิมจะไม่ใช้กะทินะคะอันนี้ค่ะใครจะใส่กระชงกระชายอะไรก็ได้ค่ะแต่พี่พิมไม่ใส่ค่ะจะเป็นแบบแกงคั่วใครมีกะทิหยอดลงไปนิดนึงก็ได้แต่วันนี้เรางดกะทิค่ะเพราะกระเทยไม่กินกะทิบ้าไปละเคจ้าเดี๋ยวเจอกันต่อไปเราก็ใส่เลยค่ะมะเขือเปราะนะคะนี่ค่ะโอเคก็ผัดไปค่ะทีเราก็แปะเอาน้ำมาเติมได้นะคะนิดนึงตอนนี้เราก็ปรุงด้วยน้ำปลานะคะเราใส่นิดนึงโอเคตอนนี้มันก็จะดำที่ใส่น้ำลงไปนิดนึงให้มันคลุกคลิกนะคะตอนนี้เราก็รอมะเขือสุกอย่างเดียวค่ะโอเคนะคะใครจะใส่หมูใส่ไก่อะไรก็ได้นะคะเนื้ออะไรก็ได้ค่ะแต่เราไม่บริโภคเนื้อสุนัขนะคะจำไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันเคล็ดลับอย่างนึงนะคะสมมติถ้าใครจะทำเป็นแกงคั่วหมูคั่วพูดไม่ถูกอ่ะคั่วหมูพูดผิดถ้าหมูลงไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่มะเขือตามไปมันก็จะสุกพอดีกันแต่ถ้าเป็นกุ้งพี่พิมแนะนำให้ใส่อีตัวมะเขือลงไปผัดกับพริกแกงก่อนให้สุกก่อนเพราะกุ้งบางทีก็เนี่ยพี่พิมพ์เรียนรู้จากตรงนี้เข้าใจไหมคะมะเขือมันจะสุกยากนิดนึงมันก็จะทำให้กุ้งหดเข้าใจไหมคะตอนนี้กุ้งเหลือตัวก็จิ๊ดลิดเลยอ่ะโอเคค่ะเคล็ดลับนะคะจำไว้นะจ๊ะพี่พิมพ์ในกระทะก็จะเหลือแต่มะเขือกับพริกแกงนะคะพี่ตักกุ้งออกมาใส่ในถ้วยไว้แล้วค่ะเพราะกลัวมันหดเกินค่ะต่อไปเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะพี่โคไม่ใช่ใบมะกรูดใบพวกนี้ค่ะใบโหระพาพริกชี้ฟ้านะคะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็คนให้เข้าค่ะบางคนเขาก็จะไม่ใส่นะคะใบโหระพาแต่พี่บิ๊มชอบกลิ่นมันค่ะตอนนี้มันก็สุกได้ที่แล้วมะเขือก็สุกค่ะแล้วก็ปิดไฟง่ายๆแล้วก็ตักนี่ค่ะราดลงไปเลยค่ะกุ้งก็จะอยู่ข้างใต้พอดีนะคะมะเขือก็จะกรบกุ้งค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันอันนี้ก็เป็นหน้าตาแกงคั่วกุ้งของพี่ปีนนะคะเห็นไหมกุ้งน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกดูแซ่บใช่ไหมล่ะต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะนี่ก็เป็นหน้าตาน้ำพริกเห็ดกุ้งสดนะคะทานกับแตงกวาแล้วก็แคบหมูแล้วก็นี่เป็นแกงคั่วกุ้งนะคะพริกแดงนะคะแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆเห็นไหมคะไอขึ้นเลยค่ะแม่ครัวหน้ามันมากเลยค่ะซับหน้านิดหนึ่งเดี๋ยวลองชิมน้ำพริกนี้ดูเนาะค่ะก็วางบนแตงนะคะแล้วก็กลิ่นหอมของเห็ดที่เผาที่คั่วกุ้งเครื่องต่างๆระใบผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเลิศค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นแกงเผ็ดนะคะโอเคก็แห้งขอตัวไปทานของข่าบ๊ายบาย